นตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดของวันเสาร์และเพิ่งจะซาลงตอนเวลาคล้อยบ่ายทำให้แพลนในการไปแคมป์ของเจนต้องถูกพับเอาไว้ก่อนและเจนตัดสินใจที่จะพักผ่อนที่ด้านล่างของอพาร์ตเมนต์แทนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศแบบว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าฝนจะตกทั้งวันเลยนะคะตกทั้งวันเลยแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกปอกแปะปอแปะนะคะมีตกบ้างหยุดบ้างนะคะแต่ก็ท้องฟ้าเนี่ยครึ้มทั้งวันเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็จะมาดื่มด่ำบรรยากาศที่บ้านของเราเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจนจะทำก๋วยจั๊บนะคะก๋วยจั๊บยวนนะคะก็เหมาะกับสภาพอากาศแบบนี้นะคะกินอะไรอุ่นๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้น่าจะเข้ากันได้ดีเลยค่ะน้ำ500มิลลิตรเกือบหมดนี่เลยน้ำเดือนแล้วนะคะใช้ก๋วยจั๊บติดร้อนนะคะเจนกรีดโดนฉลามมันก็เลยฉีกๆแบบนี้นะคะอ่ะโอเคน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นเลยนี่ปึ๊บลงไปแบบนี้แล้วก็ในซองเนี่ยก็จะมีผงปรุงรสสำเร็จรูปนะคะนะคะแล้วก็มีหอมเจียวแล้วก็มีพริกปรุงนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงเลยนะคะนะหรือใครเป็นคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องยุ่งยากนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากจะกินก๋วยจั๊บยวนให้ได้รสชาติแบบออริจินอลนะคะนี่แบบนี้อร่อยแน่นวลเราก็จะใส่หมูยอลงไปเลยนะคะนี่อยากกินเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยหิวเยอะๆเลยนะคะมีหมูยออย่างดีเอาเจนไม่ได้เอาไข่มาด้วยตามนะคะก๋วยจั๊บของเราปั๊บสดน้ำก๋วยจั๊บอ่ะโอเคใส่ต้นหอมนะคะใส่ไปหมดนี่เลยหอมเจียวนะคะลงไปตามความชอบเลยใครชอบกินเยอะก็ใส่เยอะประมาณนี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเจนจะเก็บไว้กินกับหอยนางรมแล้วก็เจนชอบกินก๋วยจั๊บที่มันค่อนข้างที่จะแบบมีความเผ็ดนิดนึงอ่ะกินอะไรก็ตามจะต้องมีความเผ็ดอ่ะโอเคขอใส่พริกเข้าไปด้วยแล้วกันนะคะนะคะก๋วยจั๊บยวนไปกินกันเถอะก่อนแล้วกันวันนี้เจนก็จะทำเป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟเย็นนะคะโดยใช้หม้อหม้อกระป๋องนะคะปึ๊บ
เลยโอเคนี่หวานมันแน่นอนจะเอาไปกินกับหอยนางรมเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเจนกำลังจะไปที่อ่างเก็บน้ำแก่งเมืองจันนะคะได้ข่าวว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมแก่งแล้วนะคะน้ำล้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะจอดแวะนะคะทำอะไรอร่อยทานที่นั่นเลยนะคะจะทำของว่างนะคะวันนี้เจนก็เตรียมหอยนางรมนะคะที่เจนซื้อมาจากห้างแมคโครนะคะมันแบบว่าแค่เย็น1กิโลนะแล้วเมื่อวานเจนก็ทานไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือเอาไว้สำหรับวันนี้นะคะงั้นเจนก็แช่แข็งเอาไว้นะคะนี่โอเคก็ออกมาจากตู้แล้วนะคะก็ละลายเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาจัดจานแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่เจนไปเก็บมานะคะจากตรงที่พักนะคะมีขึ้นเต็มเลยอ่ะยอดเต็มเลยนะคะก็เก็บมาทานแบบสดๆไม่น่าจะมีสารพิษอะไรนะคะ
คเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงนะคะนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะมัน309บาทนะคะ309บาทได้1กิโลอ่ะเจนว่าคือแบบคุ้มมากเลยแล้วก็แบบว่าตัวใหญ่นะคะแล้วก็สดมากเลยลองทานดูแล้วเมื่อวานนะคะนี่นะคะคนเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำแบบง่ายๆเลยนะคะมันไม่ได้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่ว่าจะเตรียมเครื่องเคียงนะคะเป็นพริกต่างๆแล้วก็พริกเผานะคะเริ่มจากมืดละเปิดไฟให้แสงสว่างสักหน่อยหอมเจียวที่เหลือจากการทานก๋วยจั๊บยวนเมื่อเช้านะคะเจนแบ่งเอาไว้หวานรุ่มอุตส่าห์ไปเก็บมาสดๆจากต้นมาฮะกินเข้าไปด้วยหวานโหหวานมากเลยอ่ะหวานเพราะดมมะนาวใช่ไหมหรืออะไรนี่ผิวเผามีมะนาวดีไหมบางคนอาจจะแบบมะนาวอย่างเดียวพอแล้วนะคะสปอนเซอร์อาหารเข้าได้นะคะเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆยินดีรับนะคะหูว่าหัวสดสดกว่าสารพิษน่าแปลกที่สถานที่ใกล้บ้านที่เคยถูกมองข้ามกลับมอบความสงบสุขและสบายใจให้กับเจนได้อย่างเหลือเชื่อที่แห่งนี้เป็นเหมือนโอเอซิสหรือเป็นจุดพักรถที่ให้นักเดินทางได้หยุดพักก่อนจะออกเดินทางไกลอีกครั้งครั้งนี้เจนได้พักอย่างเต็มที่และพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าCamping on Wheels แคมป์ติดล้อ